ทีลกครับคอลัมน์ฝากฟ้าฝากดินซึ่งเขียนโดยคุณวิมลใส่นิ่มนวลน,นะครับขอลัมน์นี้อยู่ในแนวหน้าออนไลน์ให้ชื่อว่าลูกโป่งสวรรค์เนื้อหาใจความเนี่ยคุณวิมลบอกว่าอย่างนี้ครับในสมัยที่ผมยังเด็กเนี่นะครับผมเนี่ยหลงไหลลูกโป่งสวรรค์มากเหลือเกินคือมันมีสีสันสดใสหลากหลายสีแล้วที่มหศัศจรรย์นเนี่ยคือมันลอ,อยได้ครับ แต่ยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับต้องรองานวัดในฤดูแรงปีละครั้งเท่านั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อทุกปีหรอกครับเพราะว่าไม่มีสตางราครามันอาจจะสัก1นถึงสสลึงเนี่ยนะครับถ้าซื้อมันผมจะไม่มีขนมกินมีอยู่ปีหนึ่งผมซื้อได้สีแดงสดใสเลยซื้อแล้วก็เดินถือให้มันลอยอยู่เหนือหัวแต่พอนั่งดูริเกเนี่ยผมก็ต้องกอดมันเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปบังคนข้างหลังและอาจจะโดนปลาจุดแตกได้เช่นกัน พอตอนงานเลิกประมาณสักตีหนึ่งตีสองขณะที่กำลังเดินกลับบ้านเนี่ยผมยิ่งตื่นเต้นเลยครับกับลูกโป่งที่รออยู่เหนือหัวพอถึงบ้านเนี่ยผมก็ผูกมันเอาไว้กับหัวบันไดนอกชานดูมันจนกระทั่งง่วงทนไม่ไหวครับเลยเข้านอนตอนเช้าก็รีบตื่นออกไปดูแต่ปรากฏว่ามันเหลือขนาดเท่ากําปั้นเท่านั้นแหละครับแล้วก็ตกอยู่ที่ขั้นบันไดไม่มีลูกโป่งสวรรค์อีกต่อไปแล้ว แต่มันก็เตือนให้ผมคิดถึงคำพระที่เทศแล้วไม่เคยเข้าใจเลยคือคำว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรแน่นอนไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่คิดอะไรอย่งคงมีชีวิตเหมือนเด็กบ้านนอกอายุสิบขวบทั่วไปนั่นแหละครับจนกระทั่งผมเข้าสู่ใบหนุ่มผมสึงเข้าใจข้อความนั้นและก็ใช้มันเป็นดวงตาที่สามมองปรากฏการณ์ต่างๆของชีวิตสังคมและก็ของโลก ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่แต่ผมก็ยังยึดมั่นถือมั่นเช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจางแล้วก็คลายลงไปบ้างอย่างการเมืองเรื่องฝ่ายตอนนี้เนี่ยผมไม่ตื่นเต้นแหละครับคือฝ่ายล้มเจ้ากับฝ่ายเชิดชูวเจ้าที่ยังตั้งยันกันอยู่ผลการเลือกตั้งอบจหลายจังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยพักส้มแพ้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในสนามเลือกตั้งสสพวกเขาจะแพ้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคะแนนเสียงจากพวกที่โหวตครั้งแรก เป็นจํานวนมากที่ปลูกปั่นเอาไว้ถึง4ปี4รุ่นด้วยกันแต่เอาละต่อให้พวกเขาชนะแบบสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ก็จริงก็ไม่แน่นะครับว่าจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อาจจะเป็นจุดจบของสงครามระบอบในครั้งนี้ก็ได้นะครับคนของพักส้มเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เคยทํางานใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตนเองหรือผู้บริหารในองค์กรใหญ่ แม้ว่าครอบครัวจะมีธุรกิจใหญ่โตก็จริงแต่ก็ไม่ได้บริหารงานเพราะความสามารถไม่พอบางคนเนี่ยมีโอกาสได้บริหารกิจการก็บริหารซะจนเจ๊งเลยนะครับแถมยังไซฟ,ฟอนเงินอีกต่างหากไซฟ,ฟอนเงินคืออะไรคือการแยกย่อเงินของบริษัทตัวเองเนี่ยเข้ากระเป๋าส่วนตัวแล้วปล่อยให้บริษัทนี่เจ๊งไปสอสอจำนวนมากร้อยพ่อพันแม่แกนนำพักจึงต้องอบรมกันบ,บ่อย<ๆ><ๆ>เพื่อปัม๊มตรายางแห่งอุดมการของท่านเจ้าของพักลงในหัวของทุกคน อุดมการสำคัญที่สุดก็คือการลมเจ้าโดยใช้วิธีการเซะกร่อนบ่อนทําลายฐานเสียของพรรคส้มส่วนมากเนี่ยก็คือคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในยุคตลาดเสรีเสพติดกับการกินหรูอยู่สบายบริโภคของหรูหรูของแพงแพงของฉาบฉวยหลงไหลกระแสง่ายโดนปั่นหัวง่ายคลั่งไค้แล้วก็เบื่อง่ายขี้โอ้อวดขี้เกียจขี้ริษยาใจเร็วไม่มีเหตุผลมีก็ตื่นเขินครับ ไม่มีรากเง้าเพราะเห็นเป็นสิ่งล้าหลังน่ารังเกยียจป,ปลื้มเปลมกับเทคโนโลยีแล้วก็หลงว่าตัวเองเนี่ยทันสมัยทันโลกดูถูกดูแคลนคนเก่าแก่กว่าว่าล้าหลังบ้างคลั่งชาติบ้างคนจะพวกนี้เนี่ยคือธาตุของลัทธิบริโภคนิยมพวกเขาใช้ลัทธิตรงนี้แหละครับสำหรับการดำเนินชีวิตทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องการเมืองดังนั้นนี่จึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงนิยมพักสม้ม ก็เพราะว่าพักส้มเนี่ยเป็นพวกเศรษฐิตลัทธิบริโภคนิยมมีนโยบายพักแบบลัทธิบริโภคนิยมเช่นกันจึงทําการตลาดของการเมืองด้วยการสร้างประเด็นขึ้นมาด้วยการปลุกระดมด้วยการปั่นกระแสทําให้โดนใจคนพวกนี้และพวกเขาจะต้องทําต่อเนื่องไม่หยุดไม่ฉะนั้นเนี่ยกระแสมันจะตกเหมือนกับลูกโป่งสวรรค์หมดกา๊าซยังไงละครับฐานเสียงที่สําคัญอีกพวกหนึ่งเนี่ยก็คือพวกซ้ายเก่า หรือพวกนักสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ที่ออกจากปา่าเพราะว่าพอคอทอเจงรวมทั้งพวกที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับเป็นคนชั้นกลางนี้ก็มียากจนก็มีเป็นเศรษฐีก็มีเป็นเจ้าของกิจการพันล้านหมื่นล้านก็มีคนเหล่านี้เนี่ยเกลียดชังเจ้าซึ่งส่วนมากก็โดนลทัทธิมาร์กซ์เสียมสอนเอาไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวดังนั้นแม้จะอายุ70-90ปีกระทั่งใกล้จะตายแล้วในปัจจุบันนี้เนี ก็ยั้งจะมาเชียทุกพักทุกฝ่ายที่ล้มเจ้าเพราะการล้มเจ้าได้เนี่ยจะทําให้พวกเขาออกกระซึมกับอุดมการณสักทีหนึ่งฐานเสียงทั้งหมดนี้จึงหาความแน่นอนไม่ได้เลยเนะครับเพราะว่าคนของพรรคส้มเองก็ล่องลอยนโยบายก็ล่องลอยฐานเสียงที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ล่องลอยทั้งหมดเนี่ยล่องลอยเหมือนกับลูกโป่งสวรรค์ ซึ่งก็เป็นผลิตผลของรัฐทีบริโภคนิยมเท่านั้นเลยนะครับจึงจะส่งผลให้ซ้ายเก่าซ้ายแก่ที่เกิดในยุคเบบี้บูมที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งกันหมดแล้วเนี่ยต้องตายไปอย่างอารมณ์ค้างถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นแล้วมีนโยบายล่อเหยื่อที่น่าอร่อยมีคนหนุ่มคนสาวหน้าตาดีมีการศึกษาจากเมืองนอกมีลูกเศรษฐีเป็นเจ้าของพรรคทาการตลาดการเมืองเก่ง พวกคนรุ่นใหม่ก็จะแห่แหนเข้าไปเป็นลิ้วล้อ,อกองเชียร์อีกนะครับเพราะว่าการเมืองสําหรับพวกเขาเนี่ยมันคือการเสพอย่างหนึ่งเพื่อความทันสมัยมีพวกมีฝ่ายแล้วก็ขยายอัตราให้ใหญ่ขึ้นคุณพี่บนบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวมานนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของสํานึกผิดชอบชั่วดีที่มีต่อประเทศชาติที่พวกเขาเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ